คลิปนี้นะครับจะมาสอนการเปิดใช้งาน G-Sync รวมทั้งวิธีตรวจสอบว่า G-Sync นั้นเปิดใช้งานจริงๆหรือเปล่าเวลาเราเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนจะเริ่มใช้งาน G-Sync นะครับเราต้องมีการ์ดจอ Windows แล้วก็จอภาพที่สนับสนุนการใช้งาน G-Sync หรือ G-Sync Compatible นะครับเมื่อเรามีทุกอย่างครบแล้วนะครับให้เราลง Driver NVIDIA นะครับ Driver Card จอเนี่ยแหละของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนอะพอลงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลองคลิกขวาที่ Desktop ของท่านนะครับถ้าใครเป็น Windows 10ก็ให้กด Show More เนอะแต่ถ้า Windows อื่นมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะก็ให้เลือกที่ NVIDIA Control Panel นะครับพอกดขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูอยู่ให้กดเอาเมาส์กดที่คำว่า G-Sync นะครับแล้วก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้ให้เปิดนะครับที่เขียนว่า Enable G-Sync เนี่ยนะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็เลือกที่จะติ๊กอันบนหรืออันล่างก็ได้นะอันบนก็คือจะใช้งานเฉพาะกับเกมหรือแอปพลิเคชันที่อยู่ในโหมด Full Screen นะครับอ่ะผมส่วนตัวผมใช้อันบนนะครับเวลาเล่นเกมผมจะชอบ Full Screen ก็คือผมจะเปิดปุ่มบนนะครับอันนี้นะเช็ค2อันนี้นะครับแล้วก็เราก็มันก็จะมีจอภาพขึ้นนะครับว่าที่มันเขียนว่า G-Sync Compatible นะครับอย่างของผมเป็น Alienware Dell นะครับก็ซัพพอร์ต G-Sync Compatible นะครับไม่ได้เป็น G-Sync ปกติพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปิดใช้งานแล้วเราก็กด Apply นะครับที่ขวางขวาล่างตรงนี้นะครับกดไป1ทีนะครับทีนี้เป็นการเสร็จสิ้นการเปิดใช้งานนะครับแต่ผมจะแถมให้ด้วยคือวิธีการดูว่าตัว G-Sync เนี่ยมันเปิดใช้งานจริงหรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ไปที่กดที่คำว่า Desktop ตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่า Enable Developer Setting นะครับพอกดแล้วนะครับเรามากดซ้ำอีกทีมันจะติ๊กถูกตรงนี้นะให้เช็คอีกทีว่าติ๊กถูกนะครับพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Display นะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วกดคำว่า G-Sync Compatible Indicator ด้วยนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับเวลาเราเล่นเกมหรือโปรแกรมที่มันสนับสนุน G-Sync เนี่ยนะครับมันก็จะมีคำว่า G-Sync อยู่ที่ด้านขวาบนของภาพนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะมันจะขึ้นค้างว่าอย่างนี้เลยนะครับเป็นอันว่าเราเปิดใช้งานได้สมบูรณ์แล้วก็โปรแกรมที่เราใช้เนี่ยสนับสนุนการใช้ G-Sync นะครับแค่นี้เองนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์สงสัยได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาตอบให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ